อนแรกก็คิดว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นกลางแต่พอวันนั้นได้ทำจริงๆเนาะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเออมันเปลี่ยนกระดาษสีเงินเป็นสีแดงแสดงว่าน้ำปลาก็เป็นสีกรดครูคลับของคุณครูวันนี้เรามายังโรงเรียนวัดสาลาลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนในเครือทรูปลูกปัญญาที่คุณครูสายวิทย์และสายภาษาต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ออกแบบห้องเรียนร่วมกันกับคุณครูในตอนห้องเรียนของฉันการเรียนเนี่ยเราต้องบอกจุดประสงค์เด็กแล้วว่าเราต้องบรรลุวัตถุประสงค์ว่าเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนนี้นักเรียนรู้จักสารในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนรู้จักสารอะไรบ้างคะก็ให้เขาตอบคำถามมาให้เขาตอบมาแล้วก็กระตุ้นไปพอนักเรียนตอบได้ปุ๊บน้ำปลาเกลือซอสพอนักเรียนตอบได้แล้วเราก็ป้อนต่อไปว่านักเรียนรู้ไหมคะว่าสารพวกนี้นะคะมันมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสเราก็ป้อนเขาไปก่อนพอป้อนเขาไปปุ๊บเขาก็อาจจะตอบผิดตอบถูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ป้อนไปเรื่อยๆอะค่ะการป้อนคำถามไปเรื่อยๆก็ทำให้เด็กเนี่ยคิดตามแล้วก็ตอบออกมาก่อนกลางวันเนี่ยนักเรียนไปรับประทานอาหารมาใช่ไหมคะในอาหารของเราเนี่ยมันก็จะมีสารที่เราเติมลงไปนะคะที่เราเติมลงไปในอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างคะเกลือน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะสารพวกนี้นักเรียนรู้กันอยู่ดีรู้ดีอยู่แล้วว่ามันมีทั้งกรดแล้วก็เบสเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าสารใดเป็นกรดสารใดเป็นเบสนะคะเราก็จะมีวิธีการทดสอบง่ายๆโดยใช้กระดาษกระดาษลิสมาสเก่งมากลูกบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเตรียมมาบ้างแต่บางครั้งบางทีในการสอนเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ทำให้เราคิดได้ต่อไปแล้วเราก็เอาคำถามนั้นมาถามต่อแล้วตอนสุดท้ายที่เขียนคำถามใส่ดูซิว่าเด็กเขาตอบได้ไหมส่วนใหญ่แล้วเด็กตอบได้แสดงว่าการเรียนการสอนนั้นโอเคและประสบความสำเร็จเด็กเข้าใจเด็กรู้ใช่ค่ะบางทีเขาถามครูบางทีสารตัวนี้มันเป็นกรดหรือไม่เป็นเบสเพราะว่าไม่ได้ทำการทดลองค่ะบางทีบางตัวที่เราไม่ได้เอามาใน10ชนิดเป็นอย่างอื่นนะคะบางทีเขาสนใจว่าสิ่งที่เขากินไปเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าเป็นกรดหรือเป็นเบสเพราะว่าเขาไม่ได้ทดสอบในห้องเรียนน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลที่เราใส่ในน้ำหวานนะคะพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทดลองเขาก็อยากจะรู้ที่เขากินไปน้ำอะไรนะชาไข่มุกที่เขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเขาก็จะถามมันอยู่ใกล้ตัวเด็กเลยเด็กรู้จักเด็กจะได้เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขากินไปเนี่ยใกล้ตัวเลยน้ำอัดลมน้ำปลาหรือว่าเครื่องปรุงรสในอาหารเขาต่างๆว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดเขาก็จะอาจจะรับประทานน้อยหน่อยนะในปริมาณที่พอเหมาะกระดาษสีลิสมัสจะมีอยู่2สีนะคะนักเรียนทดสอบสารหนึ่งใช้2สีเลยนะคะสารหนึ่งใช้ทั้ง2สีเลยจุ่มไปแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของกระดาษลิสมัสนะคะว่ามันเปลี่ยนสีไหมนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีอะไรนักเรียนก็บันทึกลงในตารางบันทึกกิจกรรมนะคะบางทีก็ไม่เป็นไปตามที่เราเตรียมบางทีสารอาจจะเราหาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราหาไม่ได้แล้วก็อาจจะเอาสารที่มันใกล้เคียงมาแทนประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าสารไหนเป็นกรดแล้วเราเกิดหาไม่ได้เกิดน้ำยาล้างจานล้างห้องน้ำหมดเราก็ใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำสารที่มันเป็นกรดมาแทนที่มันใกล้เคียงกันอันนี้คือเราตั้งใจที่เราเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะตรงแต่การเรียนการสอนเด็กบางทีเด็กอาจจะไม่เล่นกับเราใช่ค่ะแล้วก็สังเกตแล้วว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่สนุกกับเรา
เราก็พยายามที่จะเรียกชื่อเขาให้เขามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆกันคอยบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนมีส่วนร่วมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ค่อยเด็กนะคะเพราะว่าจะให้ 100% เลยเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะสนุกกับเราบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะเสียงเพลงใช่ค่ะบางคนอยากเงียบเราก็ต้องศึกษาคล้ายๆว่าเป็นรายบุคคลแต่ว่าเราก็ต้องสอนรวมไปก่อนเด็กแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันก็สังเกตเหมือนกันรุ่นเราไม่มีเพลงไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องมือสื่อสารอ่ะแต่ทำไมเราเรียนได้แต่สมัยนี้ถ้าไม่มีเพลงหรือไม่มีสื่อเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาอ่ะทำไมเด็กเขาไม่สนใจไม่เรียนนี่ค่ะตรงนี้สำคัญเด็กจะสนใจก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเด็กได้ใช้เครื่องมือสื่อสารของเขาก็คือมือถือเนี่ยซึ่งปกติเขาชอบอยู่แล้วเขาติดอยู่แล้วแต่เราใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์จากเอามาตอบคำถามเอามาเรียนก็คือให้เด็กสนุกกับการเรียนแล้วก็พร้อมกับการเล่นไปด้วยค่ะมันก็จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยเราต้องคอยอบรมคอยไปหาเทคนิคการสอนทำยังไงให้เด็กเขาสนใจเราให้มีส่วนร่วมกับเราค่ะเราต้องคอยทำกันบ้านคนเป็นครูอะค่ะต้องคอยทำกันบ้านอย่างมากเลยเด็กแล้วก็ครูต้องร่วมมือกันด้วยค่ะถ้าครูอยากให้เด็กเป็นแบบนี้แต่เราไม่ดูเด็กเลยว่าเด็กต้องการแบบไหนเราจะยัดให้เขาก็เป็นไปไม่ได้เราต้องดูว่าเด็กเขาต้องการแบบไหนในการออกแบบห้องเรียนร่วมกันนอกจากครูจะให้เด็กมีส่วนร่วมออกแบบการทดลองความเป็นกรดและด่างแล้วยังรวมไปถึงการออกแบบเกมที่เด็กและครูร่วมมือกันเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสาระและความบันเทิงครบถ้วนและยังเป็นการประเมินผู้เรียนได้เป็นรายบุคคลด้วยครับสารที่เป็นเมสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีดำคือเด็กสมัยนี้ต้องย้ำคิดย้ำทำพูดบ่อยๆพูดกับเขาบ่อยๆป้อนให้เขาบ่อยๆถามเขาบ่อยๆคำถามนั้นอาจจะไม่เจาะจงอาจจะคุยเล่นกับเขาธรรมดาปกติเล่นแต่เราแทรกคำถามไปโดยเหมือนเราไม่ได้ถามแต่เหมือนเป็นคำถามว่าเราต้องการคำตอบจากเด็กว่าเด็กรู้หรือไม่รู้เราอาจจะสร้างคำถามไปเรื่อยๆคำถามนี้เขาอาจจะตอบไม่ได้เราลองถามคำถามคล้ายๆกันสิแต่คำตอบเป็นคำตอบแบบเนี้ยดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมการประเมินทำให้เรารู้ว่าตัวเราและก็ตัวเด็กตัวเราสอนดีไหมได้เด็กสอนแล้วเด็กสนุกไหมเด็กได้ความรู้ไหมความรู้ที่เด็กได้เขาตอบกับเรามาเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะนำตรงเนี้ยให้เราเนี่ยเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เราขาดหายไปแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นค่ะหัวใจสำคัญของการศึกษาก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลเลยแหละก็คือเป็นคนนี้เราต้องศึกษาว่าคนเนี้ยมันเป็นยังไงนะเวลาเรียนแล้วเป็นยังไงนะพฤติกรรมชอบเรียนชอบคุยชอบเล่นชอบคุยในห้องเรียนหรือชอบแอบหลับเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กตรงส่วนนี้ค่ะส่วนที่
มันจะมีส่วนน้อยใช่ไหมคะเป็นบางส่วนเป็นน้อยคนเราสามารถสรุปกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทำให้กลายเป็นห้องเรียนของเราได้ดังนี้ครับ 1. มีข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียนในการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 2. การสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กเข้าถึงครูควรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวชีวิตประจำวันที่เด็กสามารถเชื่อมโยงได้3. กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติต้องสนุกและท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ 4. ครูควรเตรียมคำถามและเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เด็กคิดคำถามที่ดีจะต้องง่ายและไต่ระดับ 5. ครูควรประเมินเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อดูพัฒนาการทางการคิดของเด็กเพราะเด็กมีความแตกต่างกันนั่นเองครับUpskill Reskill นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะการคิดได้นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบห้องเรียนว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ Upskill Reskill มีเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ช่วยยกระดับให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดเพิ่มขึ้น 1. การต่อเรื่องราวจิ๊กซอเหมาะสำหรับวิชาที่มีเนื้อหามากมายโดยครูสามารถกระจายหัวข้อเรื่องที่ต่างกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน4คนเพื่อระดมความคิดสรุปเป็นกลุ่มและแชร์เนื้อหาให้กับเพื่อนๆผลที่ได้จากการเรียนร่วมมือแบบจิ๊กซอก็คือแต่ละกลุ่มมีหัวข้อความรู้ที่ต่างกันและแลกเปลี่ยนความรู้กันประหยัดเวลาและเด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มโดยมีครูเป็นผู้สรุปเนื้อหารวบยอดให้ชัดเจนขึ้นครับ 2. คู่ตรวจสอบหรือpass check เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนจับคู่กันทำงานคนหนึ่งเป็นคนทำอีกคนเป็นคนนำเสนอในห้องผลัดหน้าที่กันไปมาเมื่อได้รับโจทย์หรือคำถามจากคุณครูให้นักเรียนได้วิเคราะห์สืบค้นจากโจทย์ที่ได้มาจากวิธีนี้จะทำให้เห็นว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการนำเสนองานทุกคนโดยหน้าที่ของครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำแทน 3. เล่าเรื่องรอบวงราวโรบินเป็นเทคนิคที่ครูสามารถให้โจทย์กับสมาชิกในกลุ่มโดยที่โจทย์อาจจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันก็ได้แต่ให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสผลัดกันพูดตอบเล่าอธิบายโดยใช้วิธีการเขียนการวาดและการพูดทีละคนตามเวลาที่กำหนดวิธีนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้และจดจำมากขึ้นจากการที่เขาได้ลงมือเขียนวาดและเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังโดยที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์กับวิชาต่างๆได้นะครับนอกจากเทคนิคจิ๊กซอเทคนิคจับคู่ตรวจสอบและเทคนิคการเล่าเรื่องรอบวงแล้วยังมีเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออีกมากทั้งเทคนิค STAD เทคนิค TGT เทคนิค NHT และอื่นๆอีกมากที่มีจุดประสงค์ทำให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการคิดแล้วโดยที่คุณครูเองสามารถประเมินเด็กได้เป็นรายบุคคลทำให้เข้าถึงเด็กและพัฒนาเด็กได้อย่างชัดเจนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิตติยาชาติชูศรีวันนี้อยู่กับช่อง ANG Channel วันนี้เราจะมาแนะนำนกแก้วตัวใหม่ให้รู้จักเป็นพันมาคอชื่อว่าโปรเจกต์กับโปรแกรมเป็นนกของหนูกับเพื่อนแต่วันนี้เพื่อนไม่มาเพราะว่าเพื่อนติดธุระอยู่หนูเลยต้องถ่ายคนเดียวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณพลวกอบชื่อเรียกว่าจายแอนชื่อช่องว่า ANG Channel เม่นงูนกแก้วเต่าหมากิ้งก่าแค่นี้ I want to be a YouTuber ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน